มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่39นางสาวบุหลันหนุ่มน้อยสี่นายพากันเดินมาถึงปากตรอกตรงทางที่จะเลี้ยวเข้าวัดผู้ชายสามคนวิ่งสวนทางมาท่าทางลุกลี้ลุกลนผิดสังเกตเจ้าสามคนนั่นท่าทางมีพิรุธนะคุณเจริญบอกเพื่อนๆนั่นสิแล้วทำไมถึงต้องมาทางนี้จะว่ากลับจากดูงานก็ไม่น่าจะใช่เพราะงานเพิ่งจะเริ่มคุณประพจน์พูดบ้างหรือว่าพวกมันไปวิ่งราวทรัพย์สินคนไปเที่ยวงานแล้วหนีมาท่าทางไม่น่าไว้ใจเลยคุณกันเชียงออกความเห็นอะไรก็ช่างหัวมันเถอะผมว่าพวกเราอย่าไปสนใจเลยประเดี๋ยวจะพลาดดูระบำตะลังคุณปฐมว่านึกถึงขาขาวๆของสาวน้อยยามพวกหล่อนออกมาเต้นระบำตะลังเป็นคณะเดียวที่ผู้หญิงนุ่งน้อยห่มน้อยจึงเรียกคะแนนนิยมจากพวกผู้ชายได้มากกว่าคณะอื่นๆตรงทางเลี้ยวเข้าวัดค่อนข้างมืดมีกอไผ่ขึ้นเรียงรายเมื่อคนทั้งสี่เดินมาถึงตรงนั้นก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือโว้ย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 เสียงเหมือนคนพูดไม่ชัดเอ๊ะนั่นเสียงร้องของบุหลันนี่นาคุณกันเชียงพูดขึ้นใครล่ะบุหลันที่คุณว่าน่ะคุณเจริญถามลูกจีนที่ขายของอยู่ข้างวัดเราไปดูกันหน่อยว่าเสียงมาจากทางไหนหนุ่มน้อยทั้งสี่พากันค้นหาที่มาของเสียงเป็นเวลาเดียวกับที่ร่างหนึ่งคลานต้วมเตี้ยมออกมาจากความมืดนอนแผ่ราขวางทางเดินบุหลันมาทำอะไรที่นี่คุณกันเชียงปราดเข้าไปทักอุอันอุกอมอื่นหล่อนตอบคุณกันเชียงหันไปอธิบายเพื่อนๆว่าเธอบอกว่าถูกข่มขืนผู้ชายสามคนที่วิ่งออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมคุณเจริญถามต้องเป็นสามคนนั่นแน่นอนไอ้แอลอันอีอันอามออนหล่อนตอบพลางหอบหักลุกไหวไหมคุณประพจน์ถามไอ้ห้อยอุดหน่อยสั่นศีรษะแล้วส่งมือให้เด็กหนุ่มคุณกันเชียงกับคุณประพจน์ช่วยกันฉุดหล่อนให้ลุกขึ้นคุณปฐมออกไม่พอใจเพราะกลัวจะพลาดระบำตะลังไปแจ้งความดีไหมคุณประพจน์ถามเป็นเชิงปรึกษาดีเหมือนกันแต่ต้องแล้วแต่บุหลันนะจะไปหรือเปล่าคุณกันเชียงถามสาวน้อยร่างอวบอัดไอเมื่อสาวน้อยตอบดังนี้คุณเจริญจึงพูดกับคุณปฐมว่าคุณปฐมจะไปดูระบำก่อนก็ได้นะครับผมสามคนจะพาคุณบุหลันไปแจ้งความโรงพักอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่เป็นไรไปก็ไปด้วยกันจะให้ผมทิ้งพวกคุณได้ยังไงคุณปฐมพูดอย่างไม่สบอารมณ์นะคนทั้งห้าพากันเดินไปถึงโรงพักสำราญราษฎร์การสอบสวนก็เริ่มขึ้นร้อยเวรไม่เข้าใจที่นางสาวบุหลันพูดคุณกันเชียงจึงต้องรับหน้าที่เป็นล่ามผู้ร้ายมีกี่คนอามอ้นอ่ะสาวน้อยตอบอย่างมั่นใจเธอตอบว่าสามคนครับแล้วเขาทำยังไงเอาอุ่นอู๋เอาอ้างอ่างเอาอมเอินอ่ะเธอบอกเขาฉุดหนูเข้าข้างทางแล้วข่มขืนค่ะแล้วยังไงอีกเล่าต่อไปสิร้อยเวรสั่งอู้เอบอวดอ้วนอ้าวแอบอวดแอบอวดอ้อนอ่ะเธอบอกว่าหนูเจ็บปวดรวดร้าวและปวดแสบปวดร้อนค่ะแล้วร้องความช่วยเหลือหรือเปล่าไอ้อ้องอันอิดอ่างไอ้หล่อนทำท่าทางประกอบไม่ได้ร้องเพราะมันปิดปากไว้พวกมันข่มขืนคุณกี่คนอังอามอ้นเอ้ยทั้งสามคนเลยแล้วคุณรู้สึกยังไงร้อยเวรถามพิลึกอึนเอิงอันเอิญไออ่ะนางสาวบุหลันตอบพิลึกกว่ารื่นเริงบันเทิงใจค่ะคนเป็นล่ามทำหน้าปูเลียนปูเลียนเมื่อแปลถึงตอนนี้อ้าวแล้วจะเอายังไงกันแน่รื่นเริงบันเทิงใจแล้วมาแจ้งความทำไมร้อยเวรชักหงุดหงิดโอ้ยไอ้อะแอ้งอามหล่อนปฏิเสธเสียงแข็งหนูไม่ได้มาแจ้งความคุณกันเชียงชักจะสับสนว่าคุณบุหลันลันตรูจะมาไม้ไหนกันแน่แล้วมาทำไม
ร้อยเวรซักด้วยเสียงดุดุอ้าวอันอังเอ๋ยเอ๋ยพูดจบหล่อนก็ยิ้มหวานให้ร้อยเวรมาเล่าสู่กันฟังเฉยๆคราวนี้ทั้งร้อยเวรทั้งหนุ่มน้อยทั้งสี่พากันเกาหัวยิกยิกคุณกันเชียงซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีจึงต้องขอโทษนายตำรวจผมต้องขอประทานโทษที่ทำให้ผู้หมวดต้องเสียเวลาผมหวังดีกับเขาด้วยใจจริงถ้ารู้ว่ามาไม้นี้ผมไม่เสียเวลาพามาหรอกครับแล้วหนุ่มน้อยสี่นายก็ลาร้อยเวรกลับแม่สาวน้อยทำหน้ารื่นเริงบันเทิงใจดังคำให้การคนที่รู้สึกหมั่นไส้หล่อนมากที่สุดคือคุณปฐมคนทั้งห้าพากันเดินกลับมายังวัดสระเกศสาวน้อยเดินรั้งท้ายเพราะตามพวกหนุ่มๆไม่ทันครั้นถึงหน้าบ้านหล่อนคุณกันเชียงถามว่าจะเข้าบ้านหรือจะไปดูงานต่ออูอานอหล่อนตอบผมว่าเข้าบ้านน่ะดีแล้วไปนอนพักผ่อนก่อนดีกว่าคืนพวกนี้ค่อยไปดูงานคุณปฐมพูดตัดบทอย่างรู้สึกรำคาญสาวน้อยเห็นท่าทางดุดันของอีกฝ่ายจึงยอมเข้าบ้านแต่โดยดีกระนั้นก็ยังสั่งลาพวกหนุ่มๆว่าอายอายเอี้ยวเอืออุอันไว้อะอะเธอว่าอะไรนะคุณประพจน์อยากรู้เธอบอกว่าบายบายเที่ยวเผื่อบุรันด้วยนะคะครับคุณกันเชียงรับหน้าที่แปลความอีกครั้งเวทีคณะระบำตลางอยู่ประชันหน้ากับเวทีของรถไต่ถังเมื่อคนทั้งสี่ไปถึงจึงปรึกษาหารือกันอีกครั้งว่าจะดูอะไรก่อนดีผมว่าดูระบำก่อนตีตั๋วขึ้นไปรำวงกันสักรอบแล้วค่อยไปดูรถไต่ถังคุณปฐมเป็นต้นความคิดดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องเบียดกับคนอื่นดูซิคนแน่นเชียวคุณกันเชียงสนับสนุนพลางบุ้ยปากไปทางเวทีรถไต่ถังซึ่งคนดูแน่นขนาดตกลงงั้นผมจะไปซื้อตั๋วคราวนี้ผมเป็นคนเลี้ยงบ้างคุณประพจน์ขันอาสาแล้วเดินไปซื้อตั๋วรำวงมา4ใบราคาใบละ1สลึงประเดี๋ยวผมจะเป็นคนจ่ายค่าดูรถไต่ถังคุณเจริญพูดขึ้นเพราะเป็นคนไม่ชอบเอาเปรียบใครอยู่แล้วในบรรดา4หนุ่มคุณกันเชียงนับว่ายากจนที่สุดเห็นใครๆเขาก็จ่ายกันโดยเฉพาะคุณปฐมนั้นเพิ่งจ่ายให้เท่าแก่โรงน้ำชาไปหยกๆเป็นเงินถึง20บาทคุณกันเชียงจึงเสนอว่าผมเลี้ยงขนมพวกคุณก็แล้วกันประเดี๋ยวจะซื้อข้าวโพดคั่วกับข้าวเกรียบว่าวเลี้ยงหรือจะให้แถมน้ำแข็งกดคนละแท่งก็ได้ผมช่วยออกค่าน้ำแข็งกดคุณเจริญรีบบอกด้วยรู้ว่าเพื่อนไม่ค่อยมีเงินซื้อตั๋วรำวงได้แล้วก็ต้องยืนรอคิวอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงเพราะคณะระบำตลางขายดีกว่าเพื่อนระหว่างที่ยืนรอก็ดูคนอื่นเขารำไปพลางๆพวกคนขี้เมารำไม่ค่อยสุภาพและจดจ้องจะเอารัดเอาเปรียบสาวรำวงพวกหล่อนจึงต้องคอยระมัดระวังตัวมิให้คู่เต้นมาถูกต้องของสงวนคุณเจริญรู้สึกขวางหูขวางตาขี้เมาสามคนที่รำสเปะสปะและแสดงกิริยาไม่สุภาพกับสาวรำวงอุปนิสัยของหนุ่มน้อยเป็นคนรักความยุติธรรมไม่ชอบรุกรานก้าวร้าวผู้ใดแต่ถ้าใครแหลมมาก่อนก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันและแม้จะเห็นคนอื่นรุกรานคนอื่นก็ทนดูไม่ได้ต้องเข้าไปช่วยเหลือตามวิสัยคนรักความยุติธรรมเสียงเป่านกหวีดหนึ่งครั้งเป็นสัญญาณหมดเวลาของรอบนี้พวกผู้ชายที่รอคิวอยู่เดินขึ้นเวทีทางด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งพวกที่หมดรอบพากันเดินลงขี้เมาสามคนไม่ยอมลงคุณเจริญซึ่งขึ้นมาอยู่บนเวทีแล้วจึงปราดเข้าไปคว้าคอเสื้อเจ้าคนหนึ่งถามด้วยเสียงดุดันว่าจะลงไปเองหรือจะช่วยให้เตะส่งลงไปเจ้าหมอนั่นทำหน้าเลิกลักมองสบตาหนุ่มน้อยยิ่งรู้สึกกลัวหากใจนักเลงก็คิดว่าเพื่อนอีกสองคนคงจะช่วยจึงออกคำสั่งเสียงอ้อๆแอแอว่าเฮ้ยเอ็งสองคนลุมมันเลยเจ้าหนุ่มสองคนเห็นท่าทางเอาเรื่องของอีกฝ่ายจึงบอกเพื่อนว่าตัวใครตัวมันโว้ยข้าไปละว่าแล้วก็พากันเดินดุ่มๆลงเวทีไปไม่มีอาการของคนเมาหลงเหลืออยู่เห็นเพื่อนทิ้งไปคนถูกจับคอเสื้อก็หายเมาอีกคนยกมือไหว้ปลกปลกพรางว่าพี่ชายอย่าทำร้ายข้าเลยข้ากลัวแล้วจ้ายอมลดตัวลงเป็นน้องชายทั้งที่ตัวเองหน้าแก่กว่าแล้วอย่ามาให้ข้าเห็นหน้าอีกนะหนุ่มน้อยขู่สำทับครับผมปล่อยผมไปเถอะขี้เมารับคำพลางขอร้องเมื่อคุณเจริญปล่อยให้เป็นอิสระ
คนทำตัวเป็นนักเลงก็เดินจ้ำอ้าวลงเวทีไปนึกโกรธเพื่อนสองคนที่ไม่ยอมช่วยตรังผู้เป็นหัวหน้าวงถึงกับออกมาขอบอกขอบใจหนุ่มน้อยตัวเขารู้สึกไม่พอใจขี้เมากลุ่มนี้มานานแต่ในฐานะหัวหน้าวงจึงไม่กล้าทำอะไรลงไปกลัวเสียลูกค้าประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งก็ไม่ต้องการก่อศัตรูเพราะอาชีพอย่างนี้จะมีศัตรูไม่ได้น้องชายอยากจะเต้นจังหวะอะไรดีเขาถามความประสงค์เพื่อจะเอาใจหนุ่มน้อยคุณปฐมอยากเต้นจังหวะอะไรครับคุณเจริญถามเพื่อนสำหรับตัวเขาจังหวะอะไรก็เต้นไม่เป็นทั้งนั้นด้วยไม่ชอบวัฒนธรรมแบบฝรั่งแต่ถ้าเป็นรำไทยเช่นรำกลองยาวหรือลิเกเขาถนัดนักเอาจังหวะคองก้าดีไหมครับคุณประพจน์คุณปฐมถามคุณประพจน์อีกต่อหนึ่งดีเหมือนกันคุณเจริญจึงหันไปบอกตาหลังว่าขอจังหวะคองก้าก็แล้วกันนะครับชายวัยกลางคนจึงหันไปบอกคนร้องและกองเชียร์ว่ารอบนี้ขอจังหวะคองก้าสิ้นเสียงสั่งของหัวหน้าวงกองเชียร์ซึ่งประกอบด้วยนักร้องและนักดนตรีก็ทำหน้าที่นักร้องนั้นออกจะเหนื่อยหน่อยเพราะต้องใช้เสียงแข่งกับวงอื่นโดยเฉพาะโคโศกรถไต่ถังที่ประชันกันอยู่เครื่องดนตรีที่ใช้รำวงมีเพียง3ชิ้นได้แก่กลองแอคคอร์เดียนและแทมปูรินสองอย่างหลังนี้เป็นเครื่องดนตรีฝรั่งที่กำลังอยู่ในสมัยนิยมขณะที่นักร้องกับนักดนตรีกำลังทำหน้าที่คน12คู่บนเวทีก็เต้นกันไปตามจังหวะเพลงคุณเจริญถนัดแต่รำหากไม่ชอบเต้นจึงถือโอกาสเดินคุยไปกับสาวรำวงกระทั่งเสียงนกหวีดดังขึ้นอีกครั้งพวกหนุ่มน้อยและหนุ่มใหญ่จึงพากันเดินลงจากเวทีหนุ่มน้อย4คนพากันเดินไปที่เวทีรถไต่ถังคุณเจริญจัดการซื้อตั๋ว4ใบดังที่พูดไว้รอจนคนดูรอบก่อนหน้าลงกันแล้วจึงพากันขึ้นไปยังเวทีซึ่งสูงเทียมหลังคาบ้านคนดูยืนรอบๆขอบถังซึ่งทำด้วยไม้ต่อกันเป็นรูปวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5วาหนุ่มที่ขี่รถเครื่องจะใช้ความเร็วของรถวนรอบถังไม้โดยไม่ตกลงมาส่วนคนดูต้องคอยระวังไม่ชะโงกหน้าเข้าไปใกล้จนเกิดอันตรายจากการถูกรถเครื่องเฉี่ยวนั่นคุณสำนวนนี่นาคุณกันเจียงพูดเสียงดังพลางชี้ไปที่หนุ่มขี่รถไต่ถังมีสาวน้อยนุ่งกางเกงขาสั้นจู๋ซ้อนท้ายเพื่อนคุณหรือคุณประพจน์ถามก็ไม่เชิงเพียงแต่รู้จักกันเขาเป็นลูกศิษย์วัดสาเกตเช่นเดียวกับผมอยู่กุฏิพระตรงข้ามกับกุฏิหลวงลุงทำไมมาขี่รถเครื่องไต่ถังหรือว่าไม่ได้เรียนหนังสือคุณเจริญถามเรียนครับเขาเรียนช่างศิลป์ปีสุดท้ายวาดรูปเก่งมากแถมขี่รถเครื่องไต่ถังได้อีกด้วยผมจักสนใจเสียแล้วสิแปลว่าคุณจะเล่นเพื่อนอย่างนั้นหรือคุณปฐมสงสัยคุณปฐมก็คิดอกุศลไปได้ผมเพียงแต่สนใจอยากขี่รถเครื่องไต่ถังอย่างเขาบ้างเท่านั้นคุณเจริญว่าดีไหมเขาขอความเห็นคนบ้านเดียวกันดีครับผมเองก็สนใจถ้าคุณหัดจะเข้าเป็นแล้วอย่าลืมมาหัดให้ผมบ้างคุณเจริญเตรียมฝากเนื้อฝากตัวผมว่ามันเสี่ยงนะเกิดพลัดตกลงมาคอหักตายมันไม่คุ้มกว่าพ่อแม่จะเลี้ยงมาโตเท่านี้หมดข้าวไปตั้งหลายกระสอบคุณปฐมไม่เห็นด้วยผมก็คิดแบบเดียวกับคุณปฐมเกิดผมเป็นอะไรไปคนที่จะเสียใจมากที่สุดก็คือคุณแม่เพราะผมเป็นลูกคนเดียวของท่านนอกจากนี้ผมยังมีคุณตาคุณยายที่รักและห่วงใยผมมากคุณประพจน์เห็นด้วยกับคุณปฐมแต่ผมว่ามันขึ้นอยู่กับโชคชะตาต่างหากถ้าเราจะต้องตายจะขี่รถไต่ถังหรือไม่ก็ต้องตายจนได้จริงไหมครับคุณเจริญคุณกันเชียงหาเพื่อนนั่นสิเรื่องนี้ผมขออยู่ฝ่ายเดียวกับคุณกันเชียงไม่แน่นะผมอาจจะได้เป็นแชมป์ขี่รถเครื่องไต่ถังก็ได้หนุ่มน้อยตั้งความหวังคืนนั้นหนุ่มน้อยสี่นายกลับมานอนที่กุฏิพระมหาแพ้วเมื่อสองยามล่วงไปแล้วคุณเจริญกับคุณกันเชียงฝันถึงการเป็นแชมป์ขี่รถเครื่องไต่ถังขณะที่คุณประพจน์กับคุณปฐมฝันหวานถึงสาวน้อยคณะระบำตะลังรุ่งเช้าคุณกันเชียงกับคุณปฐมตามพระมหาแพ้วไปบิณฑบาต
ส่วนคุณเจริญกับคุณประพศลาท่านกลับบ้านอยู่ทานข้าวเช้าก่อนค่อยกลับภิกษุวัย50เศษชวนไม่เป็นไรครับขอบพระคุณผมเกรงคุณปู่คุณย่าจะเป็นห่วงครับหนุ่มเจริญกราบเรียนถ้าเช่นนั้นก็รีบไปกันเถอะท่านกล่าวอนุญาตหนุ่มน้อยทั้งสองกราบเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งแล้วจึงลุกออกมาจากนั้นภิกษุวัย50เศษจึงออกไปโปรดสัตว์โดยมีหนุ่มน้อย2คนหิ้วปิ่นโตเดินตามหลังคุณเจริญกับคุณประพศในชุดนักเรียนพากันเดินจากวัดสะเกดมายังท่าเรือสะพานพุทธผู้คนพากันมองด้วยความแปลกใจที่เห็นคนแต่งชุดนักเรียนในวันโกนซึ่งโรงเรียนปิดสองหนุ่มรู้สึกร้อนๆหนาวๆที่ถูกมองคุณประพศปรับทุกข์กับคุณเจริญว่าคนเขาก็เลยรู้ว่าเมื่อวานเราสองคนไม่ได้กลับบ้านรู้ก็ช่างเขาเถอะครับถึงยังไงเราก็ไม่ได้ไปขอข้าวเขากินขออย่างเดียวอย่าให้ถูกตำรวจจับก็แล้วกันไม่เช่นนั้นคุณปู่กับคุณย่าจะต้องเดือดร้อนไปกับเราด้วยหนุ่มน้อยพูดหวาดหวาดได้ยินก็พูดกันว่าเด็กที่หนีโรงเรียนไปเที่ยวจะถูกตำรวจจับขังคุกแต่เขาก็มีข้อแก้ตัวกับตำรวจเพราะความจริงเขาไม่ได้หนีโรงเรียนนอกจากนี้ยังได้ฝากคุณสายทานไปขออนุญาตจากผู้ปกครองให้แล้วเรือจ้างมาจอดที่หน้าบ้านสามกระไดนักเรียนหนุ่มเดินขึ้นจากเรือแล้วขึ้นบ้านคุณประพศเดินออกหน้าคุณเจริญเดินตามหลังสมาชิกในครอบครัวกำลังล้อมวงทานอาหารเช้ากันอยู่หนุ่มน้อยทั้งสองรู้สึกแปลกใจที่มีชายวัยกลางคนนั่งร่วมวงด้วยคุณเปี่ยมมองบุตรชายไม่วางตาอยากจะเข้าไปกอดหากก็ไม่รู้ว่าลูกจะมีความรู้สึกอย่างไรกับตนเจ้าเด็กบ้านนอกอาจจะเสี้ยมสอนบุตรชายให้เกลียดชังเขาจึงนั่งรับประทานอาหารไปตามปกติเพื่อรอดูท่าทีสองหนุ่มน้อยกราบคุณหลวงคุณหญิงแล้วจึงกราบคุณสายใจแล้วทำท่าลังเลว่าจะต้องไหว้ชายวัยกลางคนผู้นี้หรือไม่ฝ่ายสาวน้อยทั้งห้าไม่มีใครปริปากพูดสักคนคุณหลวงเห็นท่าทางเก้อเขินของบุตรเขยก็ให้รู้สึกสงสารจึงบอกหลานชายว่าพ่อประพศกราบคุณพ่อเขาเสียสิเขาจะมาอยู่กับพ่อประพศและแม่สายใจที่นี่คุณประพศตกใจนิดนึงนิดเดียวเท่านั้นเขาคลานเข้าไปกราบผู้บังเกิดเกล้าใจนั้นไม่ยินดียินร้ายที่ได้พบเมื่อก่อนเขาโหยหาบิดาอยากมีพ่อเชกเช่นเด็กอื่นแต่เมื่อมีคุณเจริญมาอยู่ด้วยเขากลับมีความรู้สึกว่ามีพ่อหรือไม่มีก็ไม่เห็นจะแตกต่างกันที่ตรงไหนหนุ่มน้อยคิดไปไกลถึงขนาดว่าหากต้องเลือกระหว่างบิดากับคุณเจริญเขาก็จะเลือกคุณเจริญพ่อเจริญไหว้คุณลุงเขาเสียสินี่แหละพ่อเปี่ยมสามีแม่สายใจเขาละคุณหลวงบอกหลานชายหนุ่มน้อยจึงกระพุ้มมือไหว้บิดาของญาติผู้พี่คุณเปี่ยมรับไหว้แบบพนมมือมือหน้าท่าแบกขวานเหมือนตอนเจ้าเงาะไหว้เท้าสามมนในเรื่องสังทองคุณเจริญพอจะอ่านสายตาและอากัปกิริยาของลุงเขยออกว่าคิดอย่างไรกับตนเขาปลอบใจตัวเองว่าสงสัยจะต้องใช้คาถากรณียเมตตสูตรของพระพุทธเจ้าอีกแล้วขอบคุณครับคุณยายที่ให้คาถานี้กับผม